สวัสดีครับพบกับรายการกิจขยี้ข่าวกับผมนะครับกิจพลเดชวิสัยเข้ามาดูในช่อง YouTube แล้วก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับวันนี้ก็เป็นเรื่องของพรรครวมไทยสร้างชาติอีกแล้วครับท่านมันใกล้การเลือกตั้งเข้ามาทุกทีพรรครวมไทยสร้างชาติก็มีปัญหารายวันทุกทีเช่นกันนะครับวันนี้ก็มีเรื่องที่มีการยิงเลเซอร์หาเสียงนะครับที่เสาสะพานพระราม8รวมด้วย4จุดด้วยกันนะครับ4ชุด4ชุดก็แบบเบอร์10เบอร์22มีโลโก้มีอะไรก็เป็นการประชาสัมพันธ์เป็นการหาเสียงของพรรครวมไทยสร้างชาตินั่นแหละครับปรากฏว่าเมื่อเป็นข่าวขึ้นมาก็มีแถลงการจากพรรครวมไทยสร้างชาติว่าการยิงเลเซอร์หาเสียงบนสะพานพระราม8นั้นไม่เกี่ยวกับพรรคนะครับอ้าวชิบหายแล้วไม่เกี่ยวกับพรรคแต่หาเสียงให้พรรคและคนทำนี่คือใครคนทำก็คือคุณทิพานันนะครับผู้ที่เป็นส.ส.บัญชีรายชื่อเป็นรองโฆษกรัฐบาลนะซึ่งปกป้องลุงตู่มาโดยตลอดด่าฝ่ายตรงข้ามมาโดยตลอดแต่ตอนนี้รวมไทยสร้างชาติบอกว่าไม่เกี่ยวกับพรรคที่พานันไปทำเองส่วนตัวแล้วก็ตำหนิแล้วก็บอกให้หยุดทำทันทีมันเป็นโอกาสออกแถลงการเลยนะมันเป็นเรื่องใหญ่โตมโหฬารเสียเหลือเกินนะครับในเรื่องเหตุการณ์แบบนี้ที่คุณทิพานันสิริชนะได้ทำลงไปจริงๆเป็นกระต่ายตื่นตูมนะพรรครวมไทยสร้างชาติทั้งหัวหน้าพรรคทั้งเลขาพรรคเพราะว่าตอนที่เป็นข่าวมาคนก็โวยวายโวยวายแต่พอไปดูดีๆไปเช็คข้อมูลดีๆคุณทิพานันไม่ได้ผิดเลยครับเพราะว่าคุณทิพานันขออนุญาตกทม.แล้วผู้ว่าชาติชาติก็ออกมาตั้งโต๊ะแถลงข่าวว่าคุณทิพานันมาขออนุญาตแล้วมีหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรพอใช้สถานที่แล้วก็เขาไม่ได้บอกว่าขอยิงเลเซอร์แต่เขาบอกว่าจะมีภาพมีข้อความปรากฏคือเขาขออนุญาตไปเรียบร้อยแล้วครับแต่ทางกทม.ไอ้เจ้าหน้าที่นะไม่รู้กรมกองไหนนะไอ้ระดับผอ.นะเขาเซ็นอนุมัติไปแล้วนะอนุมัติให้ทำได้หนังสือที่คุณทิพานันขออนุญาตมีการยิงเลเซอร์ด้วยแต่เขาไม่ได้พูดถึงยิงเลเซอร์แต่ก็มีพูดถึงแต่ไม่ได้บอกว่ายิงเลเซอร์แต่พูดถึงจะมีข้อความแบบนี้แบบนี้ขึ้นแต่เขาก็ไม่ได้บอกว่าที่สะพานพระราม8เพราะที่สะพานมันก็มีก็โยนไปโยนมาไอ้ที่สวนสาธารณะที่เขาขออนุญาตเนี่ยมันก็เป็นไอ้กองนึงทำส่วนไอ้สะพานมันก็เป็นอีกกองนึงทำอันนี้พวกกองสวนอันนั้นพวกกองโยธาอะไรทำนองนี้แต่เขาอยู่ทำในสวนสาธารณะเขายิงเลเซอร์ในสวนสาธารณะแต่เขายิงไปที่สะพานพระราม8ซึ่งเป็นของอีกกองนึงแต่มึงเซ็นอนุญาตไม่ใช่มึงเลยกทม.เซ็นอนุญาตมาเรียบร้อยแล้วผมถามหน่อยคุณทิพานันผิดอะไรครับหัวหน้าพรรคเลขาพรรคหรือลุงตู่ต้องไปขอโทษคุณทิพานันนะครับอยู่ๆแทนที่มาปกป้องกันเอาชิปหายนะกูทำกูก็ทำเพื่อพรรคกูหาเสียงก็หาเสียงเพื่อพรรคที่เป็นข่าวใหญ่โตไม่ใช่อะไรตอนเขายิงเลเซอร์ไม่มีใครสนใจหรอกมีคนดูไม่กี่คนหรอกที่อยู่แถวนั้นแหละแต่เขาเดินถ่ายคลิปถ่ายรูปมาลงใน Facebook เขาที่พานันความที่ใส่ซื่อความที่จริงใจกับพรรคความที่เฮ้ยจะเป็นผลงานชิ้นโพแดนของกูแล้วเว้ยครั้งหน้านะเว้ยกูได้เป็นส.ส.บัญชีรายชื่อกูส.ส.กูไม่อยากเป็นหรอกเว้ยกูอยากเป็นรัฐมนตรีนะเว้ยพอรู้ลูกพี่กูอะที่ทำอย่างนี้ก็เป็นรัฐมนตรีไปแล้วก็คือคุณธนากรกูก็ทำอย่างนี้บ้างกูถ้าได้เป็นรัฐมนตรีแน่ถ้าบิ๊กตู่เป็นนายกรัฐมนตรี
ผลงานชิ้นบาแดงก็บอกไม่ใช่และจากมีเรื่องนะปกติคุณพี่พนันนี่เขาจะเป็นเงาเป็นเงาของลุงตู่ลุงตู่อยู่ที่ไหนจะมีเงาที่พนันอยู่ในลุงตู่แต่ปรากฏว่าวันที่มีเรื่องหลังจากที่โดนตำหนิโดนตำหนิคือไม่ตำหนิคือโดนด่าโดนด่าแล้วหยุดการกระทำทันทีไม่มีที่พนันหายสาบสูญไป1วันลุงตู่ไม่มีเงาพอดูการแถลงข่าวมันรู้สึกขัดหูขัดตาเพราะไม่มีที่พนันไปยืนแบบตัวเดินหน้าอยู่ข้างหลังเนี่ยไม่มีอ่ะป่านนี้ก็คงร้องห่มร้องไห้เสียใจเชื่อดิกูทำความดีไอ้ห่าแม่งมาด่ากูไม่มีปกป้องกูเลยโอ้โหกูสาบไปขออนุญาตกทม.กูสาบไปจ้างไอ้พวกยิงเลเซอร์กูไปสาบกูจะทำเซอร์ไพรส์ไงเซอร์ไพรส์ไม่มีใครคิดเลยไม่มีพรรคไหนแม่งกล้าคิดอ่ะว่ามันจะเป็นอย่างนี้อ่ะยิงเลเซอร์ไปโอ้โหขึ้นไปแม่งแบบเป็นทันสมัยมากอ่ะแม่งเจ๋งมากอ่ะคิดอย่างนี้แต่เมื่อกูไม่โดนด่ากูโดนตำหนินะแต่ก็กทม.เขาก็บอกว่าพอเขารู้กทม.นี่ก็พลาดคุณชาติชาติก็บอกว่าคือมันก็อ่านหนังสือไม่แตกอ่านหนังสือไม่ละเอียดไอ้ผอ.คนนั้นต้องโดนลงโทษนะผู้ว่าชาติชาติต้องโดนลงโทษจริงแล้วเขาก็สั่งให้ยุติไม่มีก็ไม่ต้องยุติแล้วเขาไม่ได้ยิงแล้วเขายิงไปทีเดียวแล้วครับมันก็จบสิ้นไปแล้วส่วนในพักบอกตำหนิให้หยุดทำเขาก็หยุดไปแล้วแหละครับเพราะเขาทำทีเดียวแล้วครับนั่นคือเรื่องราวที่ยังไม่เกิดอะไรเลยครับก็แตกคอแตกแยกกันไปแล้วนะการทำการเมืองอ่ะแม่งเหมือนการโดนสาปการเป็นนักการเมืองอ่ะจริงๆมันก็อยู่ที่จังหวะอยู่ที่ช่วงเวลาทำพลาดไปก็โดนกระหน่ำซ้ำเติมทำสำเร็จก็ได้คำยกย่องทันเดือนยอก็ไม่ได้ไรไม่ต้องไปเสียใจหรอกนะที่พนันแต่สิ่งที่คุณทำผมจะบอกให้คุณจำปรีนาไกรคุปไว้นะคุณจำไว้เลยปรีนาไกรคุปกับลุงตู่ตอนลุงตู่ไปราชบุรีเออยู่ไหนเออยู่ไหนเออไหนเอจะเดินตามติดตลอดตอนนี้ลุงตู่คงจะลืมแกคงไม่ลืมหรอกแต่เขาเอ๋ไม่มาแต่เอ๋มาก็ไม่รู้ลุงตู่จะสนิทสนมเหมือนเดิมหรือเปล่าก็ไม่รู้อันนี้ไม่รู้นะก็ยังไม่เคยเจอนะเอ๋นี่ปกป้องลุงตู่พร้อมที่จะไปลุยกับพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์พร้อมที่จะด่าทุกคนที่มายุ่งเกี่ยวกับลุงตู่เหมือนกับทิพย์พานะซึ่งออกมาปกป้องออกมาด่าออกมาโจมตีพรรคคู่แข่งโดยตลอดแล้วยังไม่ได้ทำอะไรเลยแค่นี้แม่ก็โดนตำหนิโดนด่าโดนสั่งห้ามถ้าเป็นไปได้เขาถอนออกจะเป็นสสปาร์ตี้ลิสต์แล้วพอดีเขาแต่งตั้งไปแล้วและชาตินี้อย่าคิดเลยจะเป็นรัฐมนตรีถึงคิดก็ไม่ได้เป็นหรอกครับเพราะลุงตู่คงไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีนั่นคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นในบ้านนี้เมืองนี้ประเทศนี้ผมอะเห็นใจที่พนันนะดังนั้นที่ผมก็ไม่ได้ชอบท่านนะเห็นใจที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้จริงๆเห็นใจมากๆนะครับผู้ใหญ่ของพรรคไม่น่าจะทำแบบนี้กับเธอจริงๆมันก็เข้าข่ายอะไรรู้ป่ะที่นักเรียนบอกไว้มีทหารอยู่4จำพวกจำพวกแรกมีความฉลาดหลักแหลมหัวใบแต่ขี้เกียจนักเรียนก็ให้มาเป็นคุณสื่อคือไม่ต้องออกแรงใช้สมองอย่างเดียวคุณซื้อคิดอย่างเดียวประเภทที่สองมีสมองฉลาดแต่ก็ไม่ถึงขั้นที่จะเป็นคุณซื้อแต่ขยันอันแรกฉลาดแต่ขี้เกียจเป็นคุณซื้ออันที่สองฉลาดแต่ขยันจะเปลี่ยนให้เป็นแม่ทัพไปรบไปลุยอันที่สามโง่แต่ขี้เกียจ
แม่งโง่ด้วยขี้เกียจด้วยแล้วไปเรียนให้ไปเป็นพลทหารโง่ขี้เกียจรอคำสั่งอย่างเดียวเอ้ยลุยเอ้ยลุยให้ถอยอย่างเดียวอันที่สี่โง่แต่ขยันอันนี้ผมไม่ได้พูดถึงคุณที่พันดันนะว่าอยู่อันดับที่สี่นะไม่ได้พูดถึงนะโง่แต่ขยันนักเรียนบอกว่าเอาไปฆ่าทิ้งเอาไปฆ่าทิ้งโง่และเสือขยันนี่ต้องฆ่าทิ้งไม่มีประโยชน์อะไรเลยจะทำให้กองทัพชิบหายซะด้วยซ้ำไปนะก็ไปดูกันซิว่าตัวละครแต่ละตัวละครในการทำงานการเมืองใครจะเป็น1 2 3 4นะครับเรื่องราวที่เกิดขึ้นในบ้านนี้เมืองนี้ประเทศนี้ผมมีหน้านำเสนอในแง่มุมของผมบางคลิปผมอาจจะชื่นชมคุณชูวิทย์บางคลิปผมอาจจะโจมตีคุณชูวิทย์ก็ได้ผมพูดตามเนื้อผ้าพูดตามเรื่องราวซึ่งเป็นปัจจุบันนะครับก็เท่านั้นเองแต่ก็ซื้อของผมนะครับผมมีกล้วยตากมาขายครับกล้วยตากบางกระทุ่มฉายาผมนะครับวันอยู่บำรุงตั้งฉายาผมว่าสอว่ายูทูบเบอร์ขายกล้วยตากผมภูมิใจมากๆนะครั้งนี้ก็ขอให้วันอยู่บำรุงก็ฟันฝ่าไปได้นะแต่ก้าวไกลเข้ามาแรงนะก็ระวังหน่อยว่าจะได้กลับมาเป็นสอสอไหมนะครับเพราะถ้าเกิดเป็นสอสอสับสนนี่มันเหนื่อยนะแล้วมันหดหูใจจริงๆตอนเป็นสอสอก็ตอนเป็นสอสอสอบตกมันคนละเวอร์ชั่นเลยนะครับการเข้ารบการรบดอมมันจะผัดกันอย่างกับฟ้ากับดินเลยทีเดียวนะผมขายอันนี้ซองหนึ่งนะ5ซอง200บาทค่าส่งฟรีนะครับอุดหนุนกันหน่อยอันนี้เป็นสินค้าของบ้านกระทุ่มพิษณุโลกครับสำหรับท่านที่จะสนับสนุนช่องกิจโพสต์แชนแนลก็โอนเงินเข้าบัญชีไทยพาณิชย์ครับเลขบัญชีจะขึ้นหลังจากผมพูดจบสนับสนุนช่องด้วยสนับสนุนผมด้วยตอนนี้ผมต้องหาเงินให้เยอะที่สุดให้มากที่สุดไปสู้คดี2คดีครับตอนนี้จะช่วงจะต้องใช้เงินเยอะๆแล้วนะครับภายในปีนี้คดีทั้ง2คดีคงจะจบก็โอนเงินเข้าบัญชีไทยพาณิชย์ครับ10 20 100 200 1,000 2,000 โอนมาได้ทั้งสิ้นนะครับติดต่อกับผมทางอินบ็อกซ์ครับ Facebook ดร.กิจพลเด่นวิสัยหรือแอป LINEเดี๋ยว ID LINE จะขึ้นที่หน้าจอวันนี้นะครับขอบคุณที่ตามติดตามจนจบขอให้ทุกท่านมีความสุขขอให้พระคุ้มครองพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศครับสวัสดีชีวิต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 ของเราต่างกันชีวิตที่เรียบง่ายนั้นผู้ชายชีวิตชีวิตกลับด้านเรียบง่ายนั้นผู้ชายชีวิตกลับ